เข้าใจในการละหมาดอิสติกอรอชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนเอาละนะตอนนี้พี่น้องเข้ามานะครับตอนนี้ผมก็จะได้เริ่มเอาละนะเริ่มในตรงนี้เนี่ยเราย้อนไปตอนแรกพี่น้องว่าทำไมมุสลิมต้องมีการละหมาดอิสติกอรอคือการละหมาดอิสติกอรอพี่น้องอธิบายให้เราและท่านเข้าใจง่ายๆอัลอิสติกอรอคือการเลือกนะคือการเลือกแต่ว่าبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับชูโคต่อ Allah سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะรายการอาฮาชิดเรานะครับก็ได้พบปะกับพี่น้องเหมือนเดิมและหัวข้อค่ำคืนนี้นะครับที่เลือกมาพูดคุยกับพี่น้องนั่นคือเรื่องการละหมาดอิสติกอรอนะหลังจากที่เราได้รับคำถามบ้างได้รับพี่น้องถามไถ่กันมาบ้างนะครับว่าละหมาดอิสติกอรอคืออะไรและละหมาดเวลาไหนนะละหมาดยังไงและทำไมต้องละหมาดอะไรต่างๆเยอะนะครับบางคนเนี่ยเราได้ยินชื่อละหมาดอิสติกอรอแต่บางทีเราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าลึกๆแล้วเนี่ยการอิสติกอรออัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราอันนี้แหละครับอินชาอัลลอฮ์ค่ำคืนนี้เราจะได้พูดคุยนะครับตักเตือนนะสิฮัดซึ่งกันและกันในเรื่องของการละหมาดอิสติกอรอพี่น้องที่เข้ามาตอนนี้นะแล้วใครที่เป็นเขาเรียกว่าโรควิตกกังวลนะโรคความไม่สบายใจโรควิสวาสโรคเขามีความสงสัยมีความย้ำคิดย้ำทำเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับเข้าใจในการละหมาดอิสติกอรอชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนเอาละนะตอนนี้พี่น้องเข้ามานะครับตอนนี้ผมก็จะได้เริ่มเอาละนะเริ่มในตรงนี้เนี่ยเราย้อนไปตอนแรกพี่น้องว่าทำไมมุสลิมต้องมีการละหมาดอิสติกอรอคือการละหมาดอิสติกอรอพี่น้องอธิบายให้เราและท่านเข้าใจง่ายๆอัลอิสติกอรอคือการเลือกนะคือการเลือกแต่วันนี้เนี่ยการเลือกตรงนี้คืออะไรพี่น้องนั่นคือเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะดิษเนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอิซาฮัมมะอะฮะดุกุมนะครับบิลอัมรเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมีความตั้งใจจะทำกิจการงานใดนะมีความตั้งใจจะทำกิจการงานใดก็แล้วแต่ท่านนบีบอกว่าฟัลยัรกะรอกาตัยนดังนั้นถ้าตามภาษาในหะดีษฟัลยัรกะรอกาตัยนจงรุกุอ์2รอกาตก็งงฉะนั้นในหะดีษนี้ท่านนบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านปรารถนาที่จะทำงานใดต้องการจะทำกิจการใดจงละหมาด2รอกอะตมินไกริลฟารีดะโดยที่ไม่ใช่เป็นการละหมาดฟัรดูนะครับหะดีษนี้พี่น้องครับท่านนบีได้กล่าวบูดหากต้องการทำอะไรนะจงละหมาดสุนัต2รอกอะตซึ่งละหมาดนี้เนี่ยมินไกริลฟารีดะโดยที่ไม่ใช่เป็นการละหมาดฟัรดูนั่นก็คือการละหมาดสุนนะอุลามะจึงมีมตินะครับเอกฉันท์เลยนะว่าการละหมาดอิสติกอรอเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับผู้ที่ต้องการจะทำกิจการใดกิจการหนึ่งโดยไม่รู้ว่ากิจการนั้นจะดีหรือไม่สำหรับเราหรือมี2อย่างให้เราเลือกและเราไม่รู้ว่าอันไหนที่มันจะดีสำหรับเรานี่มีสุนนะให้เราทำการละหมาดอัลอิสติกอรอนะคือการขอให้อัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตเรานี่คือความสมบูรณ์นะครับพี่น้องของคนที่เป็นมุสลิมนะดังนั้นอิสติกอรอตรงนี้เนี่ยอุลามะจึงบอกว่าใช้ได้หมดกับทุกกิจการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าสำหรับเราพี่น้องทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเพราะว่าอัลอัมตรงนี้เนี่ยพี่น้องกิจการงานตรงนี้เนี่ยท่านนบีบอกเนี่ยก็คือทุกอย่างนะครับอันไหนก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าสำหรับเราหรือมี2อย่างให้เราเลือกไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีส่วนใหญ่เนี่ยวัยรุ่นก็จะคิดในเรื่องของการเลือกคู่ครองนะในเลือกคนที่มาขอเราเนี่ยว่าเราจะโอเคกับคนไหนหรือผู้ชายคิดว่าจะไปขอใครดีนะบางคนมีให้เลือกบางคนคิดไม่เลือกก็มีเหมือนกันบางคนมีให้เลือกว่าจะขอใครแต่บางคนไม่มีให้เลือกไม่รู้ว่าจะไปขอใครคือไม่มีเลยก็มีเหมือนกันดังนั้นอิสติกอรอจึงเป็นหนทางนะครับพี่น้องที่เราจะต้องเลือก
โดยที่มอบหมายให้แก่อัลลอฮ์ในการเลือกให้แก่เราผมต้องย้ำตรงนี้นะครับพี่น้องว่าทุกกิจการไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแต่งงานเพราะเราส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเลือกเฉพาะตอนแต่งงานไม่ใช่นะทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆพี่น้องอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราไม่รู้นะว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมเสื้อตัวนี้มีซุนนะห์ให้เราละหมาดอิสติกอรอฮ์ทันทีนะเพราะอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรานะครับสรุปณตรงนี้เนี่ยละหมาดอิสติกอรอฮ์คือการละหมาดขอให้อัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เราการเลือกมี2อย่าง1มี2อย่างให้เราเลือกโดยที่เราไม่รู้จะเลือกอันไหนเคยมีในชีวิตมั้ยฮะมีผู้หญิง2คนไม่รู้จะขอใครดีมีหรือผู้หญิงมีผู้ชายเข้ามาขอเราหลายคนเราไม่รู้จะโอเคกับใครดีอันนี้คือมีหลายอย่างให้เราเลือกโดยไม่รู้จะเลือกอันไหนละหมาดอิสติกอรอฮ์กับอีก1อย่างจะทำหรือไม่ทำดีอันนี้ก็มีซุนนะห์ให้ละหมาดอิสติกอรอฮ์อย่างเช่นเราตั้งใจจะขายทุเรียนแล้วกันนะอยากจะขายทุเรียนแต่ความรู้สึกเรามามันแวบมาในว่าเอ๊ะมันจะขายดีไหมจะขายดีหรือเปล่านะเราตัดสินใจจะขายทุเรียนจะดีไหมเมื่อความรู้สึกแบบนี้ระหว่างดีกับไม่ดียังสงสัยอยู่มีซุนนะห์ให้ละหมาดอิสติกอรอฮ์เช่นกันเราเป็นผู้หญิงมีผู้ชายคนหนึ่งมาขอเราไม่มีคนอื่นมีไอ้บังนี่คนเดียวเข้ามาขอเราเราเนี่ยไม่มีตัวเลือกอื่นเลยพี่น้องมีไอ้บังคนนี้คนเดียวเดินดุยเข้ามาเลยขอเราเราก็ไม่รู้ว่าถ้าตกลงเขาไปแล้วจะดีหรือเปล่ามีซุนนะห์ให้ละหมาดอิสติกอรอฮ์ให้อัลเลาะห์เลือกให้เราว่าจะโอเคหรือไม่โอเคนะครับนี่คือเบื้องต้นการละหมาดอิสติกอรอฮ์ซึ่งหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าอิซาฮัมมะอะฮะดุกุมบิลอัมฟัลยัรกะรกะตัยนนะเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านตัดสินใจนะมีความตัดสินใจจะทํางานหนึ่งงานใดแล้วจะทํางานใดจงละหมาดซุนนะห์2รอกัตมินกอยริลฟารีดะห์โดยที่ไม่ใช่เป็นฟัรดุนะนี่คือละหมาดอิสติกอรอฮ์และเมื่อผมพูดหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีจึงบอกตรงนี้อุลามาบอกว่ามุสลิมนั้นเขาจะต้องละหมาดอิสติกอรอฮ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องใหญ่ๆถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็มีซุนนะห์ให้ละหมาดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะได้สอนและบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวไว้ว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุอัลลิมุนาลิสติกอรอฮ์ฟิลอุมูริคุลลิฮากะมายุอัลลิมุนัลวุดูซอฮาบะห์ได้บอกว่าท่านรอซูลเนี่ยสอนพวกเราในเรื่องการละหมาดอิสติกอรอฮ์นะครับฟิลอุมูรอัลอุมูรนะครับนั่นคือคำพหูพจน์ของกิจการงานในกิจการงานต่างๆท่านนบีสอนให้เราละหมาดอิสติกอรอฮ์หมดเลยนั่นคือไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็ต้องละหมาดอิสติกอรอฮ์นะและท่านนบีสอนซอฮาบะห์ละเอียดสอนเหมือนกับที่ท่านนบีสอนซอฮาบะห์ในการอาบน้ำละหมาดเลยพี่น้องดังนั้นอิสติกอรอฮ์จึงจำเป็นสำหรับชีวิตมุสลิมจึงจำเป็นนะครับพี่น้องชีวิตมุมินทำไมวันนี้เราต้องให้อัลลอฮ์เลือกพี่น้องแปลกใจไหมฮะทำไมเราต้องให้อัลลอฮ์เลือกทั้งที่บางอย่างเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะดีโอเคสำหรับเราเพราะอย่าลืมนะครับอัลอินซานมนุษย์นั้นكان ضعيف มนุษย์มีความอ่อนแอมนุษย์มีความรู้ที่จำกัดจริงหรือไม่เราไม่ใช่รู้ไปทุกเรื่องหรอกครับพี่น้องบรรดามาลาอิกะฮ์เองเนี่ยได้บอกแก่อัลลอฮ์ชัดเจนว่าซุบฮานะกลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์เราไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่พระองค์สอนเราเท่านั้นอัลลอฮ์ความรู้ของพระองค์ครอบคลุมทุกอย่างมนุษย์ความรู้ของเรามีขีดจำกัดนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้รู้ทั้งหมดว่าใครจะดีกับเหมาะกับเราใครจะไม่ดีกับเราฟังเรื่องละหมาดอิสติกอรอฮ์วันนี้แล้วไม่มีคำว่าอกหักไม่มีคำว่าผิดหวังไม่มีคำว่าเสียใจใครที่ใช่คือโอเคแต่ที่ใครที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ใช่ก็เชิญมึงผ่านชีวิตกูไปได้เลยพูดง่ายๆไม่ต้องเสียใจพี่น้องไม่มีคำว่าผิดหวังอาจจะมีคำว่าผิดหวังแต่ไม่มีคำว่าอกหักและเสียใจเพราะอิสติกอรอฮ์นะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอิสติกอรอฮ์ลาตะตีอิลลาบิคอยรการละหมาดอิสติกอรอฮ์นั้นผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหลังจากการละหมาดมันจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆเท่านั้นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องมีขอโทษนะผมพูดง่ายๆมีผู้หญิง2คนเราต้องเลือกนะบางคนต้องเลือกบางคนไม่ต้องเลือกเพราะเอาทั้ง2คนเลยนะแต่มันยากพี่น้องชีวิตจริงเชื่อผมแต่ยาก
แต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องเลือกจะขอใครดีว่าสองคนนี้เราชอบไซนับสมมุตินะขอยืมชื่อใช้ในการแสดงเราชอบไซนับละหมาดอิสติกอรอนะครับพี่น้องการละหมาดเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยต้องสมมุตินะปีนะสมมุตินะสมมุตินะครับต้องย้ำว่าสมมุตินะฮะสมมุตินะไม่งั้นมันงานเข้ากันหนักกว่าโควิด19สมมุติผมต้องเลือกระหว่างสุแต่งงานกับไซนับหรือว่าฟาติมา2คนนะสมมุตินะพี่น้องนะทีมงานเราพี่น้องหัวเราะเลยแอปีเราไซนับหรือฟาติมาดิจะเริ่มละหมาดอิสติกอรอได้อิดะฮัมเมื่อหนักแน่นแล้วตัดสินใจนั่นคือผมต้องเลือกก่อนว่าผมจะเอาใครนะแล้วผมต้องเลือกก่อนเอ๊ะไซนับหรือฟาติมาดีอุลามาจึงบอกว่าวิธีจะละหมาดอิสติกอรอท่านจะต้องตัดสินใจก่อนออกจะเอาไซนับไว้แต่ทำไมถึงจะเอาไซนับพี่น้องมันก็ต้องผ่านการมูชาวรัตหารือชีวิตมุสลิมมี2อย่างพี่น้อง1มูชาวรัต2อิสติกอรอจำนะฮะ1มูชาวรัตมูชาวรัตหรือภาษาง่ายๆการมูชาวรอการมูชาวรอคือการประชุมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นี่คือมูชาวรอ2อิสติกอรอคือการหารือใช้คําว่าหารือนะก็คือให้อัลเลาะห์เลือกระหว่างเรากับอัลเลาะห์นะ2อย่างนะพี่น้อง1มูชาวรอนั่นคือการพูดคุยระหว่างมนุษย์กับมนุษย์สองอิสติกอรอคือการพูดคุยระหว่างเรากับอัลลอฮ์ฉะนั้นการละหมาดอิสติกอรอเนี่ยอุลามาบอกว่าต้องละหมาดหลังจากที่เรามุชาวะเราะห์กับผู้คนก่อนผมย้อนกลับไปเพื่อเห็นประเด็นง่ายที่สุดนะครับบางแอดนะครับบางแอดนะผมจะแต่งงานกับใครดีนะไซนับหรือฟาติมาดีผมก็อยู่ๆจะละหมาดอิสติกอรอเลยยังไม่ได้นะครับต้องตัดสินใจก่อนแล้วผมจะตัดสินใจได้ยังไงอ่ะถ้าคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีคนนี้ก็มาชาอัลลอฮ์คนนี้ก็มาชาอัลลอฮ์ดีทั้งคู่เลยลำบากเลยฮะทำยังไงอ่ะก็เลยต้องมีการมุชาวะเราะห์ปรึกษาหารือกับใครฮะหารือกับคนดีๆผมไปหาเพื่อนผมสมมุติว่าผมไปคุยกับคนที่มีข้อมูลของไซนับกับฟาติมาทั้งคู่เลยนะสมมุติว่าเบปีแล้วเนี่ยเบปีอยู่หน้าผมพอดีผมไปหารือกับเบปีเงี้ยแบบนี้ผมจะแต่งงานกับใครดีระหว่างไซนับกับฟาติมาแบบนี้รู้จักทั้งคู่แบบนี้บอกผมว่าบับเลือกไซนับแล้วกันเพราะไซนับเนี่ยนะเป็นคนมีความซอบัดอดทนนะแล้วก็เป็นคนละหมาดสุนัตขยันมากสมมุติแบบนี้เป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านเมื่อผมฟังข้อมูลปั๊บเนี่ยผมตัดสินใจเอ้าอินชาอัลเลาะห์ผมจะเลือกไซนับหลังจากตัดสินใจพี่น้องครับหลังจากหารือกับแบบนี้แล้วนะนั่นแหละครับจึงเริ่มละหมาดอิสติกอรอมาชาอัลลอฮ์เป็นตั้งเต็ปเป็นสเต็ปมาเลยนะมันเป็นสเต็ปเลยนะมันเป็นสเต็ปเลยหารือกับผู้คนเพื่อหาข้อมูลและหลังจากนั้นตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเมื่อหารือกับผู้คนเสร็จสุดความสามารถเราแล้วส่วนไซนับจะดีกับผมหรือไม่จะเหมาะกับชีวิตผมหรือไม่ไม่ได้ทั้งหมดสุดท้ายมอบต่ออัลลอฮ์ในการตัดสินเลือกนี่แหละครับจึงเริ่มละหมาดอิสติกอรอและท่านนบีบอกและนบีน้องอัลอิสติกอรอลาตะติอิลลาบิคอยรินอิสติกอรอจะนำมาซึ่งความดีอย่างเดียวชีวิตนี้จริงๆพี่น้องผมจะบอกท่านนะไอ้น้องๆทุกคนเลยนะว่าไอ้มอริสมันแซวบอกจัดไป2เลยครับอาจารย์ไม่ได้ถึงแม้จะอยากเก็บเธอทั้ง2คนแต่ชีวิตจริงท่านเก็บไม่ได้ในบางเรื่องนะต้องเลือก1เดียวในบางครั้งชีวิตผมเนี่ยนะพี่น้องผมจะบอกให้ประสบการณ์ชีวิตก่อนผมจะได้กับแฟนคนนี้เนี่ยนะแฟนนะผมไม่ใช่คำว่าเมียนะเพราะว่ามันดูแก่มาไอผมไม่ใช่คำว่าภรรยามันดูทางการเกินไปแฟนนะหรือแอดเมียผมเนี่ยกว่าจะได้คนนี้เนี่ยนะครับพี่น้องผมเคยเจอนี่ผมเล่ามาหลายเวทีกับวัยรุ่นนะนี่จะบอกให้ผมรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพี่น้องนะผู้ใหญ่ก็รู้จักก็กล่าวว่าผมก็อิชาร้อนนั่นเนี่ยจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้โดยที่ไม่ได้ละหมาดอิสติกอรอคือตัดสินใจด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองสุดท้ายพี่น้องผมมองทั้งหมดว่าผมน่าจะลงตัวกับเขาได้หลังจากละหมาดอิสติกอรอพี่น้องครับขอดุอาให้อัลเลาะห์เลือกอัลเลาะห์ให้แยกกันเลยพี่น้องอัลเลาะห์ให้ผมไม่ได้กับเขาและเขาก็ไม่ได้กับผมตกใจไหมครับตอนแรกผิดหวังแน่นอนผู้ชายทุกคนพี่น้องมันผิดหวังแต่เมื่อวันนี้พอได้แต่งงานกับแฟนคนนี้มาชาอัลเลาะห์ทำให้ผมรู้ว่าที่อัลเลาะห์ไม่ให้ผมได้กับคนนู้นหรือใครๆที่ผ่านมาเนี่ยอัลเลาะห์เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดให้กับผมนะพี่น้องมุสลิมไม่ต้องกลัวคำว่าอกหักหรือผิดหวังถ้าเราอิสติกอรอแล้วถ้าเราอิสติกอรอแล้ว
ตั้งใจแล้วขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านสิ่งที่ดีที่สุดมันก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านเลือกอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีแน่นอนดังนั้นการละหมาดอิสติกอรอนะครับพี่น้องตัดสินใจด้วยการมุชาวารัตนะครับวะชาวิรฮุมฟิลอัมนะอัลลอฮ์บอกว่าจงหารือในหมู่พวกเขาเมื่อตัดสินใจแล้วฟาอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์เมื่อเจ้าตัดสินใจจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ละหมาดอิสติกอรอจึงเกิดขึ้นหลังจากเราตัดสินใจนะนี่สเต็ปมาแล้วนะฮะพี่น้องถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอีกผมพูดชัดขนาดนี้แล้วนะฮะถ้าไม่เข้าใจอีกแล้วก็ตัวใครตัวมันเด็กครับพี่น้องต้องเข้าใจอ้าวจะย้อนก่อนที่จะเข้าไปถึงวิธีละหมาดอิสติกอรอฟังอีกครั้งเมื่อต้องเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีก็ได้หรือมี2 อย่างหรือ 3-4 อย่างให้เราเลือกโดยไม่รู้จะเลือกอันไหนต้องหลังจากนั้นให้เราหารือกับคนที่ดีคนมีประสบการณ์และคนซอลิหตัดสินใจแล้วจึงเริ่มละหมาดอิสติกอรอนะนี่คือละหมาดอิสติกอรอละหมาดอิสติกอรอเป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเราต้องละหมาดซุนนะอิสติกอรอเพื่อที่จะเหงื่อแตกนะครับแอร์น่าจะร้อนวันนี้เพื่อเราละหมาดอิสติกอรอเพื่อแสดงออกว่ามนุษย์มีความอ่อนแอแต่อัลลอฮ์เป็นผู้รู้ทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้รู้ถึงชีวิตเราพี่น้องอัลลอฮ์ยะอัลลอฮ์มุมันคอลักพระองค์จะไม่รู้สิ่งที่พระองค์สร้างอย่างนั้นหรอครับพี่น้องวะฮุวัลลตีฟุลคอบีรพระองค์ทรงรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมอบหมายชีวิตการละหมาดอิสติกอรอมันจึงเป็นการมอบหมายชีวิตเราให้อัลลอฮ์ขีดเส้นให้เราเดินนะครับฟะตะวักกัลอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตะวักกิลินจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยรักผู้ที่มอบหมายทั้งหลายพี่น้องนี่คือการละหมาดอิสติกอรอนะครับดังนั้นเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วนะพี่น้องเริ่มละหมาดอิสติกอรอการละหมาดอิสติกอรอวิธีการเหมือนกับละหมาดสุนัตทั่วไปปกติอาบน้ำละหมาดละหมาดเนียดเลยว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนัตอิสติกอรอ2รอกัตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาการเนียดไม่ต้องเรียงคำพูดเหมือนผมก็ได้แค่ท่านไปยืนที่ซะญะดะห์ที่ผ้าปูละหมาดตั้งใจจะละหมาดอิสติกอรอนั่นคือการละหมาดอิสติกอรอแต่พูดให้เข้าใจนะข้าพเจ้าละหมาดสุนัตอิสติกอรอเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาท่านก็ตักบิดละหมาดเหมือนละหมาดสุนัตไม่มีเจาะจงอ่านซูเราะห์ใดซูเราะห์หนึ่งนะไม่มีเจาะจงนะครับพี่น้องแต่ที่เจาะจงเลยต้องอ่านฟาติฮะห์แน่นอนเพราะรุกกลละหมาดปกติอยู่แล้วอ่านอัลฮัมนะเหมือนละหมาดสุนัตส่วนซูเราะห์หลังจากอัลฮัมใน2รอกัตเลือกเอามาตะยัสซะรมินในสิ่งที่ท่านอ่านมันได้คล่องอ่านมันได้สะดวกอ่านมันได้ง่ายได้กุลยากุลฮุวัลลอฮ์ก็ได้นะหรือว่าอัสรีอันนัสแล้วแต่ท่านเลือกเอาเลยพี่น้องซูเราะห์ไม่จำกัดนะเวลาละหมาดเวลาที่จะทำการละหมาดอิสติกอรอตอนไหนพี่น้องครับอุลามะแบ่งนะฮะ1ทัศนะแรกบอกว่าละหมาดได้ทุกเวลายกเว้นในเวลาต้องห้ามเวลาต้องห้ามในการละหมาดของมุสลิมนั่นก็คือหลังซุบฮีจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นหลังซุบฮีจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงเวลาตอนนี้เนี่ยเขาเรียกวักตุตะฮริมเวลาในห้ามการละหมาดใดๆทั้งสิ้นห้ามละหมาดตรงนี้อุลามะจึงว่าละหมาดอิสติกอรอห้ามละหมาดในช่วงเวลานี้หลังอัชรีนะจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินห้ามละหมาดในช่วงเวลานี้นี่เวลาดวงอาทิตย์ตรงหัวห้ามละหมาดในช่วงเวลานี้3เวลานี้เวลาต้องห้ามอุลามะจึงบอกว่าห้ามละหมาดอิสติกอรอเช่นกันในห่วงเวลานี้อันนี้เป็นทัศนะหนึ่งนะส่วนอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าละหมาดตอนไหนก็ได้ถึงแม้จะเป็นเวลาต้องห้ามก็ให้ละหมาดได้เพราะถือว่าเราละหมาดมีเหตุผลให้ละหมาดอันนี้ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งอย่างเช่นเรามามัสยิดนะตอนหลังซุบฮีเราละหมาดซุบฮ์แล้วที่บ้านสมมตินะและแต่นัดเพื่อนไว้ที่มัสยิดเราตื่นไม่ทันเพื่อนมันรอที่มัสยิดนั่งรอเราแล้วเรามาที่มัสยิดก่อนจะนั่งที่มัสยิดมีสุนัตละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดซึ่งปกติเวลานี้เขาห้ามละหมาดแต่ละหมาดที่เพราะมีเหตุผลในการละหมาดเพราะเราจะนั่งอันเนี้ยละหมาดได้อุลามะจึงถือว่าอิสติกอรอสามารถละหมาดได้ทุกเวลาแต่ถ้าท่านอยากจะหลุดจากความขัดแย้งก็อย่าไปละหมาดในเวลาต้องห้ามนะครับพี่น้องจะละหมาดตอนสายได้แต่อุลามะก็มีทัศนะนะครับพี่น้องว่า
ละหมาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาช่วงตะฮัจญุดกลางคืนนั่นคือเวลาที่ดีที่สุดนั่นก็เป็นทัศนะสรุปละหมาดอิสติกอรอละหมาดตอนไหนก็ได้แต่ถ้าไม่อยากขัดแย้งอย่าละหมาดในเวลาต้องห้ามเอาพอแค่นั้นนะจะละหมาด 9:00 น 10:00 น 11:00 น อันนั้นเรื่องของท่านจะละหมาดตอนดึกตอนกลางคืนเรื่องของท่าน up to you แล้วแต่ท่านเลยแล้วแต่ท่านสำคัญที่สุดคุชัวในละหมาดต้องมีใจต้องแน่วแน่แล้วมอบหมายให้อัลลอฮ์เลือกจริงๆพี่น้องเพราะการละหมาดอิสติกอรอไม่เหมือนละหมาดสุนัตทั่วไปนะอิสติกอรอเนี่ยแตกต่างตรงที่ว่าเราละหมาดเพื่อจะให้อัลลอฮ์ชี้ทางที่ดีที่สุดแก่เรานี่คืออิสติกอรอดังนั้นมาละหมาดนะครับมาละหมาดยืนละหมาดปกติเหมือนละหมาดสุนัตทุกอย่างเลยแต่ต่างตรงละหมาดสุนัตพี่น้องครับเอาละพี่น้องที่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะฮะเข้าใจกันมาในสเต็ปแรกที่ผมพูด1 2 3 4จนเข้าการละหมาดแล้วการละหมาดอิสติกอรอพิเศษกว่าละหมาดสุนัตอื่นๆคืออิสติกอรอมีดุอาเฉพาะละหมาดอิสติกอรอมีดุอาเฉพาะคืนนี้ผมจะอ่านให้ท่านฟังอินชาอัลเลาะห์และผมจะแปลให้ท่านฟังนะว่าที่เราอ่านดุอาอิสติกอรอเนี่ยความหมายมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคืนนี้ฟังนะครับถ้าฟังไม่ทันไปหาซื้อหนังสือดูอาอิสติกอรอในละหมาดสุนัตมีนะไม่ทันจริงๆเสิร์ชใน Google ดูอาอิสติกอรอมีอ่านดูอาอิสติกอรอตอนไหนพี่น้องเราละหมาดเสร็จหมดจนกระทั่งอัตตะฮียะตอินนะกะฮามีดุมมะจิดอ่านจบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้สลามจบ2ครั้งขอดูอาได้เลยขอดูอาอิสติกอรอหลังจากให้สลามอันนี้อุลามานักวิชาการส่วนมากนะฮะให้ทัศนะว่าให้ดุอาหลังจากสลามนะเพราะในหะดีษท่านนบีบอกว่าซุมมะหลังจากนั้นให้อ่านดุอาจงกล่าวว่าซุมมะตรงนี้คือตัรติบคือขั้นตอนหลังสลามให้กล่าวดุอานะอ่านดุอาตรงนี้นะครับพี่น้องก็คือหลังสลามเสร็จเริ่มอ่านดุอาอิสติกอรอนะพี่น้องแต่ผมขออนุญาตต้องย้ำว่าจงตั้งใจอย่างแน่วแน่หัวใจต้องมั่นจริงๆพี่น้องในการอิสติกอรอนะดุอามีดังต่อไปนี้นะครับพี่น้องเมื่อเราเริ่มเป็นอาดะการขอดุอาปกติเริ่มด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนหลังจากนั้นศอลาวาตท่านนบีนะวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์นะศอลาวาตท่านรอซูลแล้วก็เริ่มดุอาอิสติกอรอนะครับดุอาอิสติกอรอคำแรกอัลลอฮุมมะอินนีอัสตะฆีรุกบิอิลมิกพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ผมจําดุอาอิสติกอรอได้ตอนจะแต่งงานนั่นแหละครับนะอ่านบ่อยจนจำได้อ่านบ่อยจนจำได้นะบอกอัลลอฮุมมะอินนีอัสตะฆีรุกะบิอิลมิกะโออัลลอฮ์นะโออัลลอฮ์การดุอาอิสติกอรอพี่น้องตั้งใจคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์โอพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าอินนีอัสตะฆีรุกะบิอิลมิกะฉันขอนะครับพี่น้องให้พระองค์ทรงเลือกด้วยกับความรอบรู้ของพระองค์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องเราเริ่มในการขอดุอามอบกิจการเราทั้งหมดขออัลลอฮ์ทรงเลือกให้เราด้วยบิอิลมิกด้วยกับความรู้ของพระองค์ความรู้ของอัลลอฮ์ไม่มีเขตจำกัดนะครับพี่น้องพระองค์คืออัลอาลีมผู้ที่รอบรู้ทั้งหมดทั้งสิ่งที่มาก่อนจากเราและหลังจากเราและจะไปจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์รู้ว่าสิ่งใดหรือใครเหมาะหรือไม่เหมาะกับเรามนุษย์ไม่มีทางจะรู้เด็ดขาดพี่น้องครับเราขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงเลือกและต่อมาเราบอกว่าวะอัสตักดีรุกบิกุดดะรอติกและฉันขอพลังจากพระองค์ที่จะให้ฉันปฏิบัติกิจการได้ด้วยกับอำนาจของพระองค์มันเป็นดุอาที่ทำตัวพี่น้องครับเรากำลังจะบอกอัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ฉันไม่มีความสามารถที่จะทำงานนี้สำเร็จได้เลยฉันมันโง่ฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีกับฉันขอพระองค์ได้โปรดเลือกให้ฉันด้วยขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือให้ฉันมีพลังในการปฏิบัติด้วยยาอัลลอฮ์นี่คือการถ่อมตัวพี่น้องนี่คือการถ่อมตนแล้วขอวิงวอนดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างผู้ที่นอบน้อมวะอัสอะลุกะมินฟัดลิกัลอะซีมและฉันขอต่อพระองค์จากความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องอัสอะลุกะมินฟัดลิกัลอะซีมขอต่อพระองค์จากความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องอัลลอฮ์โปรดปรานเราที่สุดอัลลอฮ์รักเราที่สุดอัลลอฮ์หวังดีแก่เราที่สุดอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เรานะ
บางอย่างผิดหวังบางอย่างไม่ได้ในชีวิตไม่ต้องกลัวบางครั้งบางอย่างที่ท่านเห็นว่ามันดีนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าวะฮุวะชัรรุลละกุมแต่มันเป็นสิ่งที่เลวสำหรับท่านแต่ในบางอย่างที่ท่านเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เลวสำหรับท่านในขณะเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านอัลลอฮ์รู้แต่พวกเราไม่รู้ขอต่อพระองค์พี่น้องจากความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ฟะอินนะกะตักดิรวะลาอักดิรแท้จริงพระองค์ทรงมีความสามารถส่วนข้าพระองค์ไม่มีความสามารถใดๆเลยนี่คือการตัดตัวเองออกจากอำนาจใดๆทั้งหมดไม่เชื่อมั่นแม้แต่ตัวเองพี่น้องถึงแม้ว่า เราจะเป็นคนเก่งในด้านธุรกิจเราจะเป็นคนเก่งพี่น้องในด้านการตลาดแต่เมื่อตัดสินใจทำธุรกิจเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อิสติฆอเราะห์เพราะเราไม่มีความสามารถแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความสามารถเราไม่มีความยิ่งใหญ่แต่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เราไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ว่าอะไรที่เหมาะแก่เรานะครับวะตะอ์ลัมุวะลาอะลัมพระองค์ทรงรอบรู้ส่วนข้าพระองค์ไม่รู้อะไรเลยมาชาอัลลอฮ์ดุอาให้ดีนะครับพี่น้องทำตัวเยอะๆต่อหน้าอัลลอฮ์แสดงความต่ำต้อยเยอะๆต่อหน้าอัลลอฮ์อย่าดุอาเหมือนคนจองหองอย่าดุอาเหมือนคนเย่อหยิ่งอย่าดุอาเหมือนกับท่านเป็นคนที่เก่งแล้วจงดุอาอย่างคนที่ต่ำต้อยเพราะเราคือบ่าวของพระองค์เทคนิคการดุอาอีกหนึ่งอย่างนะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องของเราเลยที่เราจะไปบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่รับเรามีหน้าที่ขอเรามีหน้าที่ขออัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้และไม่ใช่เรื่องของเราใดๆทั้งสิ้นที่เราจะไปเร่งว่าเราต้องได้ในวันนั้นเวลานั้นเท่านั้นเท่านี้เราเป็นผู้ที่ขออัลลอฮ์จะให้ตามฮิกมัตของพระองค์ว่าอันตะอัลลามุลกุยูบและพระองค์อ่านตรงนี้ดูอาตรงนี้พี่น้องฟังดีๆนะว่าอันตะอัลลามุลกุยูบและพระองค์เป็นผู้ทรงที่รู้ในสิ่งที่เร้นลับทั้งหมดยาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รู้ในสิ่งที่เร้นลับทั้งหมดมีผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะผมก็เคยเจอเคสพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกอาจารย์ผู้ชายคนนี้มาขอหนูเนี่ยเขาเป็นคนดีมากๆเขาเป็นคนที่จะดูแลหนูได้สุดท้ายไม่ได้แต่งกันพี่น้องครับผู้หญิงผิดหวังมากทำไมเจอคนดีแบบนี้ทำไมเรายังไม่ได้อย่าลืมนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยอัลลามุลกุยูบอัลลอฮ์รู้สิ่งที่ลึกลับอัลลอฮ์รู้สิ่งที่อยู่เบื้องลึกในหัวใจคนเป็นไปได้อัลลอฮ์รู้ว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่คนดีที่สุดสำหรับเจ้าก็ได้เขามาอยู่กับเราสุดท้ายอาจจะเสียคนทั้งเขาและเสียคนทั้งเจ้าอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดในสิ่งนั้นลับชีวิตมุสลิมจึงไม่มีคำว่าเขาเรียกว่าไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับพี่น้องเราจะไม่รู้จักคำว่าผิดหวังไอการไม่ได้ดังใจนะอาจจะความรู้สึกผิดหวังแต่สิ่งที่ได้หลังจากนั้นมันจะดีกว่าสิ่งที่เราพลาดแน่นอนเพราะอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้สำหรับคนที่ละหมาดอิสติกฆอเราะห์นะละหมาดอิสติกฆอเราะห์ว่าอันตะอัลลามุลกุยูบอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินกุนตะตะอ์ลัมอันฮาซัลอัมรตรงนี้แหละครับพี่น้องเราดุอาโออัลลอฮ์หากพระองค์ทรงรู้ว่ากิจการนี้นะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอ่ยชื่อกิจการงานเราได้เลยสมมติว่าเราจะขายขายทุเรียนนะหากพระองค์ทรงรู้ว่าการขายทุเรียนของฉันครั้งนี้หรือแต่งงานหากพระองค์รู้ว่าการแต่งงานกับฉันกับอับดุลลอฮ์ครั้งนี้หรือผู้ชายการแต่งงานของฉันกับไซนับครั้งนี้คอยรุลลีมันเป็นการดีสำหรับฉันฟีดีนีในศาสนาฉันวะมาอาชีการปฏิบัติในชีวิตของฉันวะอากิบะติอัมรีและในบั้นปลายสุดท้ายของฉันฟักดิรฮุลีได้โปรดกำหนดให้มันเป็นของฉันด้วยและไม่ใช่กำหนดอย่างเดียวนะครับพี่น้องและบอกอีกว่าวายซิรและได้โปรดทำให้มันง่ายดายสำหรับฉันด้วยนะฟายซิรฮุลีได้โปรดให้มันง่ายดายสำหรับฉันวายซุรุนีเลาและได้โปรดให้ฉันสบายใจและมีความสุขกับสิ่งนั้นนะครับพี่น้องอินกุนตะตะอ์ลัมุนาซาลคอยรุนฟิดีนวะชูอักบะดริฟัสนฟักดิรฮุลีวะยัสซิรฮุลีมาชาอัลลอฮ์พี่น้องได้โปรดกำหนดให้ฉันได้ทำในงานนั้นวะยัสซิรฮุลีและได้โปรดให้มีความง่ายดายในกิจการนั้นนี่คือการขอดุอาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าอัลลอฮ์รับดุอาเรายังไงได้โปรดกำหนดให้กิจการนั้นแก่เราและได้โปรดให้ง่ายดายแก่เราพี่น้องจำคำว่าง่ายดายเอาไว้นะครับ
ถ้าสิ่งนั้นดีสำหรับเราขอพระองค์ให้มันง่ายสำหรับเราด้วยมาชาอัลลอฮ์นะครับวะบาริกลีฟีนะและได้โปรดให้มันมีบารากัตความจำเริญแก่ฉันด้วยวะอินกุนตะแต่ถ้าหากพระองค์ทรงรู้ว่าอันนะฮาซัลอัมรในกิจการนี้เอ่ยชื่องานออกมาเลยในการที่ฉันจะแต่งงานกับอับดุลลาห์ในการที่ฉันจะแต่งงานกับไซนับในการที่ฉันจะขายทุเรียนจะขายเสื้อผ้าชัรุลลีหากมันเป็นสิ่งที่เลวสำหรับฉันฟีดีนี้วะมาอาชีวะอากิบาติอัมรีในศาสนาของฉันในการดำเนินชีวิตของฉันและในบั้นปลายสุดท้ายของฉันแล้วฟัสริฟฮุอันนีวัสริฟนีอันนูขอพระองค์ได้โปรดให้เขาคนนี้เนี่ยให้อับดุลลาห์เนี่ยให้ไซนับเนี่ยให้กิจการงานนี้เนี่ยออกไปจากฉันและได้โปรดให้ฉันหลุดพ้นไปจากคนคนนี้ด้วยยาอัลลอฮ์นี่คือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องเมื่อขอดุอาอิสติกอรอเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเมื่อขอดุอาอิสติกอรอเสร็จเราก็อามีนปกตินะขอพี่น้องแล้วก็วักดุรลิยัลคอยรอไฮตุกานะซุมาร์ดีนีบีนะและได้โปรดประทานความดีให้แก่ฉันทุกที่เสมอนะครับและได้โปรดนะให้ฉันพอใจแก่มันด้วยสุดท้ายพี่น้องยาอัรฮัมอัรรอฮีมโอ้ผู้ที่เมตตาที่สุดในหมู่ผู้ที่เมตตาทั้งหลายเมื่อพี่น้องดูอาจบพี่น้องครับอุลามาบอกว่าละหมาดอิสติกอรอจริงๆไม่ได้จำกัดหรอกครับว่าต้องละหมาดกี่ครั้งถ้าเราละหมาดครั้งเดียวแล้วดูอาเสร็จแล้วแล้วก็เกิดความสบายใจขึ้นพอแล้วสมมุติว่าผมเป็นผู้หญิงสมมุตินะผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างมีอับดุลลาห์กับมุฮัมมัดมาสู่ขอผมแต่งงานนะผมตัดสินใจเลือกอับดุลลาห์แล้วก็ละหมาดขอดุอาอิสติกอรอถ้าหลังละหมาดแล้วขอดุอาถ้าหัวใจผมยังสงบกับอับดุลลาห์อยู่อินชาอัลลอฮ์นั่นคือคนที่อัลลอฮ์เลือกให้อัลลอฮุอะลัมหัวใจจะสงบกับกิจการนั้นแล้วก็ปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆถ้าอับดุลลาห์เป็นคู่ของหนูหรือคู่ของเราอัลลอฮ์จะให้ง่ายดายในการแต่งงานพี่น้องแต่ถ้าอับดุลลาห์ไม่ใช่เดี๋ยวจะมีอุปสรรคแน่นอนจะมีอุปสรรคแน่นอนในการระหว่างเรากับเขาผมตัดสินใจแต่งงานกับไซนับตอนต้นนะละหมาดแล้วเรียบร้อย เรียบร้อยแต่ถ้าไซนับจะไม่ใช่ของผมอัลลอฮ์จะให้มีอุปสรรคและมีปัญหาเกิดขึ้นจนเราไม่ได้แต่งงานกันแน่นอนแต่ถ้าละหมาดไปแล้วครั้งแรกดุอาแล้วครั้งแรกหัวใจยังไม่สงบจงลุกขึ้นละหมาดอีกหนึ่งครั้งครั้งที่สองยังไม่สงบละหมาดอีกหนึ่งครั้งสามครั้งพี่น้องเพราะปกติท่านนบีจะดูอาอะไรเนี่ยนบีจะดูอาสามครั้งฉะนั้นเมื่อเราละหมาดจบพี่น้องครับอาลามัดสัญลักษณ์ที่บ่งบอกอัลลอฮ์จะเลือกพี่น้องใช้ชีวิตตามปกติเลยหัวใจท่านจะสงบขึ้นหลังจากละหมาดอิสติกอรอเชื่อผมนะครับอินชาอัลลอฮ์หัวใจเราจะสงบแล้วถ้ามันง่ายดายสำหรับเราในกิจการนี้นั่นคืออัลลอฮ์เลือกไออย่าฝืนนะครับอย่าฝืนนะฮะบางทีเรารู้สึกราบรื่นรู้สึกสบายใจกับคนคนนี้แต่เรายังฝืนที่จะไปถลำไปเส้นทางอื่นพี่น้องอย่าฝืนความรู้สึกตัวเองปล่อยชีวิตตะวักกันอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ง่ายดายกับคนที่ใช่กับสิ่งที่ใช่กับสิ่งที่แน่นอนกับเราแต่บางครั้งสองคนที่มาเราอาจจะไม่ได้แต่งเลยสักคู่สักคนแต่อัลลอฮ์จะเลือกคนอื่นที่ดีให้แก่เราหลังจากอิสติกอรออัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แน่นอนนี่คือการละหมาดอิสติกอรอพี่น้องดังนั้นไม่มีการฝันบางคนบอกฝันละหมาดไปแล้วฝันเห็นอะไรยังไงนั่นแหละไม่มีอุลามากล่าวว่าไม่มีตัวบ่งบอกว่าอัลลอฮ์จะเลือกอะไรให้ผ่านความฝันไม่มีนะครับบางคนละหมาดเสร็จจับฉลากเลยพี่น้องนะเขียนชื่อไว้สองชื่อนะยืมชื่อเดิมเลยบางแง่ด้วยไซนับฟาติมาเขย่าใส่กระป๋องละหมาดอิสติกอรอเสร็จดูอาเสร็จจับปั๊บขึ้นมาคนไหนกูเอาคนนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องมาเสียไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับฝันด้วยบางคนบอกละหมาดเสร็จอาจารย์หลับไปเห็นหน้าเขาลอยมาเต็มๆอาจจะผีหลอกก็ได้ไม่เกี่ยวกับฝันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะบางคนบอกโอ้อาจารย์นี่มันไม่ใช่อันไหนที่มันใช่อัลเลาะห์จะให้ง่ายดายพี่น้องอัลเลาะห์จะให้มันไหลสังเกตนะใครที่มีประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยนะลองดูนะบทอะไรที่มันจะได้กับเราหรือได้กับท่านเนี่ยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มันง่ายได้อัลลอฮ์จะให้มันง่ายได้พี่น้องพระองค์จะให้มันมีความง่ายได้โดยที่ท่านคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะได้มาง่ายๆขนาดนี้
แต่บทที่มันไม่ใช่เนี่ยนะครับพี่น้องถึงแม้อยู่ต่อหน้าท่านก็ไม่ได้จริงๆนี่คือความศรัทธาและความยากเกณฑ์มั่นใจชีวิตเราต่ออัลเลาะห์ว่าขอดูอาอิสติคอรออัลเลาะห์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้อัลเลาะห์จะไม่เลือกสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราแต่สิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะเพราะสิ่งที่เราต้องการบางครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรานะเชื่อผมนะครับพี่น้องนี่คือการละหมาดอิสติคอรอขอเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและในที่ผมถามพี่น้องทีมงานเราในห้องส่งเลยบทที่มันจะใช่ไปปีถ้าเวลาแต่งงานกับคนที่ได้แต่งเนี่ยมันง่ายไหมครับพี่มันง่ายไปนั่งเลยมันง่ายแต่บทจะไม่ใช่นะครับพี่น้องต่อให้อยู่บ้านติดกันเนี่ยแล้วก็รู้จักกันมาตลอดแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคมาทำให้เราแยกจากกันดังนั้นชีวิตเราวันนี้นะครับพี่น้องจงเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์มอบหมายความอ่อนแอของเรามอบให้อัลลอฮ์ตัดสินมอบให้อัลลอฮ์ดูแลมอบให้อัลลอฮ์เลือกและเมื่อพระองค์เลือกแล้วท่านจงเดินไปตามนั้นเชื่อเถอะครับความสุขแรกๆมันอาจจะไม่เกิดวินาทีที่เราแวบแรกผมให้ง่ายๆนะพอเรื่องตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่วัยรุ่นเยาวชนหรือคนหนุ่มคนสาวก็จะคุยเรื่องมีเมียมีสามีแต่งงานอย่างเงี้ยนะเว็บแรกที่อัลลอฮ์เลือกให้อาจจะไม่โดนในปึ้งแรกนะพี่น้องจริงๆนะมันก็เหมือนกับฉีดวัคซีนนะพี่น้องบางทีฉีดไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลอินชาอัลเลาะห์มันป้องกันในภายภาคหน้าก็ว่ากันไปครั้งแรกอาจจะไม่โดนพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดสมัยซอฮาบะห์นะครับท่านหญิงฟาติมานะครับพี่น้องมีซอฮาบะห์2คนมาสู่ขอนะท่านมุอาวิยะห์ท่านอบูญะห์มินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมามาสู่ขอท่าน2คนเลยอิสติคอรอขอดุอาปรึกษาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายนบีเลือกให้คนอื่นไม่ใช่ทั้ง2คนนี้นะท่านนบีเลือกท่านอุซามะห์อุซามะห์เป็นผู้ชายตัวดําพี่น้องอัลเลาะห์ดํามาก แต่เป็นคนที่นบีรักฟาติมะห์เป็นผู้หญิงอาหรับพี่น้องผู้หญิงอาหรับไม่ต้องถามนะครับว่าสวยขนาดไหนนะฮะสุดท้ายท่านหญิงฟาติมะห์ก็แต่งงานกับท่านอุซามะห์นะแต่งงานคือจะบอกตรงๆว่าท่านฟาติมะห์เองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบหรอกครับอุซามะห์น่ะเพราะไม่ได้ตรงสเปคนางอ่ะนะถ้าพูดง่ายๆแต่หลังจากแต่งไปแล้วพี่น้องท่านนบีมาเจอกับฟาติมะห์อีกถามฟาติมะห์ว่าเป็นยังไงบ้างอุซามะห์ท่านหญิงฟาติมะห์ตอบเลยนะพี่น้องว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันพบในตัวของอุซามะห์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นความดีเท่านั้นอัลลอฮ์ให้บารอกัตความจำเริญแวบแรกเราอาจจะผิดหวังนะครับพี่น้องในชีวิตที่เราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่เชื่อเถอะครับสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้ดีกว่าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้ดีกว่าสิ่งที่เราอยากได้เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าใครหรืออะไรเหมาะสมกับเราที่สุดนะไม่มีใครรู้จักตัวเราดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์พี่น้องนะไม่มีใครรู้จักตัวเราดียิ่งกว่าอัลลอฮ์มอบหมายชีวิตมอบหมายกิจการทั้งหมดของท่านให้อัลลอฮ์เลือกและอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงบอกเองนะว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุตะวักคิลีนแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่มอบหมายทุกคนการมอบหมายคือยอมจำนนนะครับพี่น้องเอาละเรื่องของฉันขอมอบต่อพระองค์เลยนี่แหละการละหมาดอิสติกอรอจึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เรามั่นใจและเชื่อว่าเราไม่มีความสามารถอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความสามารถและพี่น้องลองบอกนะครับตอบกับตัวเองทุกคนเลยนะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้มาในชีวิตเนี่ยนะท่านลองย้อนกลับไปดูที่เราได้มาในชีวิตวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้หรือสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกไอ้ลองคิดดูในชีวิตวันนี้พี่น้องไปดูที่บ้านดูตัวเองดูคนข้างๆดูทั้งหมดดูสิ่งของท่านเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้หรือสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้บางครั้งสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้อัลฮัมดุลิลละห์แต่บางครั้งสิ่งที่ท่านอยากได้แต่อัลลอฮ์ให้ในสิ่งอื่นแก่ท่านจงรู้นะครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์เลือกให้แก่พวกเราทุกคนแล้วนี่คือการละหมาดอิสติกอรอขอได้ทุกกิจการขอได้ทุกอย่างนะไม่จำเป็นต้องเรื่องใหญ่อย่างเดียวทุกเรื่องพี่น้องที่เราวิสวัสที่เราไม่มั่นใจจงขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมุสลิมนะครับนี่คือมุสลิมแน่นอนนะนี่คือมุมินผู้ศรัทธาที่มอบชีวิตเขาต่ออัลลอฮ์จริงๆนะผมในบางปอสวัสดนะแม่บอกเรื่องนี้แน่นอน 100% อาจารย์เคยรู้แล้วอันนี้จริงๆผมจะบอกเคสตัวอย่างนะครับพี่น้องบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยผู้ชายบางคนอ่ะนะบางแอนมีแฟนไปทั่วเลยมันทั่วเลยนะมันจีบคนนู้นคนนี้มันแต่ไม่ได้แต่งอ่ะนะจีบอย่างเดียวเลยหลอม
คือคนชอบมันเจ้าชู้ไปทั่วสารพัดทิศเลยสุดท้ายมาได้แต่งกับคนที่ไม่คิดว่าจะแต่งคนที่อยู่ปลายจมูกแค่นั้นเองคนที่เขาไม่เคยมองมาเลยแล้วสุดท้ายได้แต่งคนที่เขาไม่ได้คิดจะเลือกแต่สุดท้ายแต่งมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูอาขออัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์เลือกให้ไม่ได้ตรงสเปคแต่สุดท้ายลองถามชีวิตของคนของเขาของทุกคนวันนี้สิฮะคนที่อัลลอฮ์เลือกให้คนนี้แหละครับดีที่สุดสำหรับท่านขอดูอาให้ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปดูอานะครับให้อยู่ด้วยกันแล้วจริงใจให้กันใครที่ผ่านมาในชีวิตและเกิดไม่ได้คลิกกับเราก็ขอให้มันผ่านไปไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะเราแค่รอสิ่งที่ดีที่สุดแก่ชีวิตเราแค่นั้นเองผมจะให้กำลังใจวัยรุ่นทุกคนนะวัยรุ่นทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดนะผมก็เป็นวัยรุ่นนะพี่น้องตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่อินชาอัลเลาะห์เป็นนางไปปีนี่พี่ดีนี่โรเวซี่เราวัยรุ่นหมดคือชีวิตเราเนี่ยมันผ่านการอกหักมาในสมัยนั้นใช่มั้ยในปีนั้นคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราคิดว่าใช่ทุกอย่างโอเคและลงตัวจนวันหนึ่งเขาผ่านไปจากชีวิตเราเสียใจนะยอมรับทุกคนมีความรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจแต่เราไม่ได้ผิดหวังหรอกครับจริงๆนะพี่น้องเราไม่ได้ผิดหวังนะแค่เรากำลังรอสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับชีวิตเราแค่นั้นเองอินชาอัลเลาะห์นะอย่าเสียใจและอย่าท้อใจคนดีๆเนี่ยหรือคนที่เหมาะสมกับเราเนี่ยสักวันจะผ่านเข้ามาในชีวิตเราและถ้ามันใช่เขาจะคลิกและไม่ออกไปไหนอีกเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะสู้ต่อนะไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะอัลเลาะห์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตเราไว้ใจพระองค์มอบหมายต่อพระองค์แล้วชีวิตท่านจะมีพระองค์เป็นผู้ดูแลอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์โอไครอนนะอัลฮัมดุลิลละห์นะวันนี้เข้าบ้านได้ถูกต้องครับแมนผมทำคะแนนติ่งผมก็เล่นตอนนี้อัพคะแนนขึ้นสูงแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะยะซากุมุลลอฮ์โอไครอนมากตอนนี้ใครมีคำถามอะไรก็หรือจะประสบการณ์ชีวิตที่จะบ่งบอกกันก็ได้นะใครที่เลือกแล้วแต่ไม่ได้อย่างที่เลือกแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ดีกว่าสิ่งที่เราเลือกเอาไว้ซะอีกก็มีเหมือนกันนะหรือใครจะมีคำถามหรืออะไรอินชาอัลลอฮ์นะครับนะพี่บอกดูอาค่ะให้อัลลอฮ์มอบหมายให้สุดแล้วแต่อัลลอฮ์ทำทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ใช่ฮะนี่คืออิสติกรอแต่อย่าลืมนะเราต้องพยายามด้วยนะไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้เราพยายามทุกอย่างแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะจากมาลอคไครอนนะมีอัตตะคำถามอะไรไหมครับน่ะนี่พี่น้องก็แชร์ประสบการณ์กันนะจริงครับสุดท้ายเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้จริงๆทดสอบแตกต่างในแบบที่จะขอให้เราผ่านไปได้ครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ทุกคนต้องเคยถูกบททดสอบทุกคนต้องเคยผิดหวังนะผิดหวังในทัศนะเราเองที่เราไม่ได้อย่างที่เราหวังแต่จริงๆแล้วไม่ได้ผิดหวังนะอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับ อาจารย์จะยืดผมชะละมาผมจะบอกว่าละหมาดอิสติกรอที่จะเลือกต้องเป็นเรื่องที่ฮาลาลนะไม่ใช่เรื่องฮารอมไม่ใช่จะแทงสูงหรือแทงต่ำด้วยว่ากูอิสติกรอก่อนไม่ได้เรื่องฮารอมอิสติกรอไม่ได้ฉะนั้นจะยืดผมไม่ยืดยืดผมเนี่ยพี่น้องหลักๆเราจะไปยืดเพื่ออะไรสิ่งที่อัลลอฮ์ทำให้มันดีไม่ได้เดือดร้อนกับชีวิตไม่ต้องยืดหรอกครับถ้าจะรักเราที่ผมตรงบอกไปหาป้ายหน้าแต่ครับอย่างเราอยากโศกนะสะบัดอารมณ์แบบนี้ถ้ารับได้ก็โอเคจะรักกันไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะต้องเลือกทำในสิ่งฮาลาลนะไม่ใช่จะไปแทงเลขหลังจะ67หรือ65อิสติกรอไม่ได้นะต้องเรื่องที่มูบาเรื่องที่อิสลามอนุญาตจึงจะอิสติกรอได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอะไรนะครับนี่กำลังเลือกว่าอยู่ต่อหรือเดินหน้าเอาละฮะไม่รู้มันจะเดินเรื่องอะไรหรือเปล่านะมุมกว้างมากแต่จะอยู่ต่อหรือจะเดินหน้าเนี่ยหรือจะอยู่อีก7ปีแล้วก็ได้นะอยู่ได้เลยจะอยู่ต่อหรือจะเดินหน้าหรือจะอีก10ปีก็อยู่ได้เพราะบางคนเนี่ยแต่งงานมาเนี่ยจริงฮะบางคนอยู่มา7ปีปั๊บเนี่ยเอ๊ะจะอยู่ต่อมั้ยบอกรู้สึกว่ามันทะเลาะกันบ่อยกับสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยจะอยู่ต่อละหมาดพี่น้องให้อัลเลาะห์เลือกเราอยู่ต่อได้อีกเลยถ้าอัลเลาะห์เลือกให้อยู่ต่ออยู่ต่อไปเลยนะครับอยู่ต่อไปนานๆเลยครับพี่น้องอยู่ต่อไปได้เลยในฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ต่อหรือจะไปไงดูอาแล้วกันพี่น้องอิสติกรอให้เราเลือกจะอยู่ต่อหรือจะยุตินะแต่บางอย่างเนี่ยถ้าดูอาแล้วอะไรเรียบร้อยอัลลอฮ์ให้หยุดก็หยุดนะครับในเรื่องที่อัลลอฮ์เลือกแต่ถ้าเป็นชีวิตคู่นะดูอาขอให้ได้อยู่ต่อไปยาวๆอินชาอัลเลาะห์นะบางคนเชื่อเรื่อง7ปีเตียงหักอะไรมาแล้วไงมาแล้วเนี่ยมาได้บอกบางคนเชื่อ7ปีเตียงหักทำไมต้อง7ทำไมต้อง7ผมไม่เข้าใจทำไมต้อง7อ่ะจริงนะบางคนบอกรักอันนี้จริงนะพี่รักกันมา7ปีเตียงหักแต่บางคน7ปีแล้วเนี่ยมั่นคง
เตียงแข็งเข้มแข็งคือไอ้นี่มันเป็นความเชื่อนะบางคนบอก7ปีแล้วจะเป็นอย่างนั้น7ปีจะเป็นนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะอย่างไงก็แล้วแต่7ปีแค่เป็นตัวเลขเราขอให้อยู่มากกว่า7ปีต่อไปนะอินชาอัลเลาะห์นะให้มากกว่า7ปีนะครับอินชาอัลเลาะห์นะดุอาไม่มีความเชื่อแบบนั้นนะครับ7ปีเตียงแข็งอย่าเลยนะให้เข้มแข็งกันต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์นะ15ปีก็ยังไม่สมบูรณ์เลยค่ะนี่นะขนาดแต่งมา15ปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะชีวิตคู่แบบนั้นแหละครับแต่บางตอนนี้เลข7มาเต็มเลยนะพี่ยุทธพงศ์บอกของผม7ปีหักเลยครับแต่บางคน7ปีไม่หักก็มีนะยังไปต่อนะยังไปต่อได้ฉะนั้นยังไงก็ขอให้อยู่ต่อกันยาวๆนะอยู่ต่อกันนะครับถ้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะอิสติกฮอรอละกันนะครับขอดุอานะให้อัลลอฮ์เรียกนะครับอยู่7ปียังไม่มีอะไรพัฒนาเลยกู้เพิ่มอีกอันนี้ต้องปรึกษากันเพราะบางทีในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะดูว่าไม่พัฒนาใช่ไหมครับในครอบครัวเราอยู่7ปีแล้วอาจารย์รถก็ไม่มีขับนะงานก็ไม่มีทำเรารู้สึกว่าพี่น้องบางทีเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะให้ดีในปีที่8ปีที่9ซอบัตอดทนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะชาลอนะครับ ไม่เป็นไรนะ7ปีเป็นเพียงตัวเลขนะเราขอดุอาให้ผ่านพ้นไปอีกนะครับอินชาอัลลอฮ์นะนี่หมายว่าผมแต่ง บางคนบอก7ปีไม่พัฒนาเลยนะชาลอนอาจจะพัฒนาในปีที่8นะพยายามนะครับจะแต่งงานบ้านผู้หญิงเรียกมหัดแพงนะครับอธิบายได้มั้ยคือมหัดจริงๆเนี่ยนะพี่น้องค่ามหัดหรือว่าเงินภาษาไทยว่าค่าสินสอดเนี่ยนะคนเรียกจริงๆเนี่ยคือผู้หญิงนะครับผู้หญิงนะฮะนะคนเรียกเป็นผู้หญิงแต่ปกติชีวิตจริงๆหลักฮุกกลมคนเรียกคือผู้หญิงแต่ชีวิตจริงพ่อแม่จะออกข้างหน้าเลยอันนี้ต้องยอมรับนะฮุกกลมศาสนาเนี่ยผู้หญิงเป็นคนเรียกแต่เรื่องชีวิตจริงแม่จะเป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นหลักสุดท้ายก็เละพ่อแม่เขาอยากได้อะไรเยอะแยะมากมายเพื่อไม่ให้เสียหน้าลูกและไม่ให้เสียหน้าพ่อแม่ก็เลยเรียกหนักๆพี่น้องเลยบอกนะครับว่าชีวิตบารักัตที่สุดนะครับพี่น้องชีวิตที่บารักัตที่สุดอินชาอัลเลาะห์คือชีวิตที่ง่ายๆในการแต่งงานเจอคนดีทําให้ง่ายพี่น้องมะฮัจไม่ต้องแพงหรอกฮะเราค่อยไปกินตอนนฟะกอเอาเลยละกันอินชาอัลเลาะห์นะบางคนเรียกมะฮัจไม่แพงพี่น้องแต่ตอนจ่ายนฟะกอเต็มที่ก็ไปกินในสินะฟะกอดีกว่าในตามที่สามีเขาสามารถนะครับฉะนั้นถ้ามาฮัจเรียกเยอะก็ต้องไปใช้หนี้ร่วมกันมันไม่ไหวนะบางทีเขาจะมายึดรถก็หนักอีกฉะนั้นเอาให้ง่ายดายในการแต่งงานนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับนั่นเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าแกอิสติกฮอรอหรือเปล่าผู้ชายแอบไปนิกะห์อีกคนแต่ภรรยาไม่รู้น่าจะไม่ใช่คนไม่ใช่คนนั้นคนที่ไหนไม่ใช่คนบางแอนนะไม่ใช่สุราษฎร์นะครับผู้ชายแอบไปนิกะห์แต่ภรรยาไม่รู้ผิดไหมครับคือจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกครับพี่น้องแต่ว่ามันลำบากนะมันลำบากจริงๆนะถ้าเราคิดจะเก๋าอ่ะพี่น้องมันต้องกล้าที่จะพูดเราไม่ต้องปกต้องปิดเพราะเราไม่ได้ทำชั่วนะครับเราไปนิกะห์เนี่ยไม่ใช่แอบไปคบกิ๊กเราต้องกล้ารับผิดชอบเพราะการแต่งงานคือการรับผิดชอบเราพูดตรงๆเลยพี่น้องเรามีความสามารถแต่ผู้ชายจะมีความสามารถต้องแนะนำนะผู้ชายต้องมีรายได้นะครับต้องมีเงินนะที่จะดูแลเขาได้ไม่ใช่วันๆก็ขอเมียกินไปแล้วแล้วมันไปแต่งเพื่อนอีกคนอันนี้เนี่ยปัญหาแน่นอนเรามีความสามารถในการเลี้ยงดูไม่ได้ทำผิดบอกนะครับมันไม่ได้ผิดอุกมนะครับแต่มันลำบากในการใช้ชีวิตนะครับอัลลอฮฺว่าลำนะชาลอนะครับนะครับโอ้ตอนนี้เข้าช่วงเลือกตั้งอะไรต่างๆนะครับท้องถิ่นนะคือตรงนี้นี่พี่น้องรอชิมุตตะชีนะครับฟินาร์นะบรรดาผู้ที่ให้สินบนและกินสินบนพี่น้องในนรกนะครับอันเนี้ยถือเป็นเงินฮารอมนะอิสลามห้ามด้วยประการทั้งปวงห้ามนะครับพี่น้องสินบนสินล่างห้ามโดยเด็ดขาดถ้าประชาชนยังรับสินบนไม่แปลกที่เราจะมีคนชั่วมาบริหารตำบลแน่นอนฉะนั้นถ้าคนเป็นคนดีคนดีก็จะเป็นผู้นำแต่ถ้าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเลวคนเลวก็จะเป็นผู้นำปกติฮะลิงจะไม่สนับสนุนลิงด้วยกันนะถ้าส่วนใหญ่เป็นลิงผู้นำต้องเป็นลิงพี่น้องถ้าส่วนใหญ่เป็นคนผู้นำต้องเป็นคนลิงมันตัวก็มาเองก็มีเหมือนกันนะเลยบางคนมาถ้ามาเองเนี่ยเราก็ต้องเอากล้วยตั้งนอกแล้วก็ออกไปก่อนนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามนะอย่ากินสินบนนะแล้วเลือกคนที่ดีที่สุดมาบริหารเรานะครับอินชาอัลเลาะห์แม้ถ้ามาเองนี่ก็ต้องจับนะเอาโซ่มัดก่อนนะอัลฮัมดุลิลละห์นี่คนนี้บอกอินชาอัลเลาะห์ก็อยู่กันมาตั้งแต่ปี47 48จนวันถึงมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยตอนนี้ได้แต่ขอดุอาอย่างเดียวและอัลฮัมดุลิลละห์ค่ะคือชีวิตคู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
ตั้งแต่ปี47 48ตอนนี้ปี64ก็20กว่าปีแล้วนะชีวิตคู่มันก็มีสุขมีทุกข์ผมเนี่ยประสบการณ์น้อยพี่น้องถามแม่นางหน่อยปีนี้เวลาชีวิตคู่มีปัญหาเป็นเรื่องปกติมั้ยแม่นางปกติปกตินะฮะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพี่น้องผ่านไปได้ด้วยอดทนดุอาและอัลเลาะห์ก็ช่วยเหลืออินชาอัลเลาะห์นะครับขอให้มีความสุขชีวิตคู่ซอฮาบะห์อดทนนะซอฮาบะห์อดทนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะขอดุอาให้พี่น้องนะครับตอนนี้โควิดระบาดหนักมากที่ปากพยูนพัทลุงช่วยให้หมดไปเลยด้วยครับเป็นบทลงโทษตอนนี้ปิดหมู่บ้านแล้วนะคะห้ามคนเข้าออกค่ะก็ขออัลเลาะห์ช่วยเหลือนะครับทั้งหมดมันเป็นบทลงโทษและเป็นความเมตตาแก่ผู้ศรัทธานะครับก็อย่าลืมนะฮะยังไงก็ไอ้นั่นไปกินน้ำขิงนะที่ไปปีพูดไปตอนเมื่อกี้นะน้ำขิงนะครับอิชาอัลเลาะห์เป็นอัสบับอย่างเล็กเครื่องดื่มชาวสวรรค์เนี่ยนะครับน้ำขิงเนี่ยนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เอาละนะฮะยังมีเวลาไหมไปที่หนึ่งผมโอ้นะต่างคนต่างคนยังรักกันนะยังรักกันชายก็รักหญิงหญิงก็รักชายแต่แม่ผู้หญิงไม่ยินยอมเหตุการณ์นี้ต้องทำยังไงครับที่ต้องทำอันแรกคือทำใจต้องทำใจก่อนอันดับแรกคือเตรียมว่าอาจจะไม่สมหวังก็เป็นได้แต่ต้องดูเหตุผลนะทำไมแม่เขาถึงรับเราไม่ได้ผมมันต้องดูรายละเอียดเยอะนะมันต้องดูรายละเอียดเยอะถ้าเราดีเป็นละหมาดอะไรฮะเวลาทั้งหมดแค่แม่อาจจะอคติอะไรกับเราบางเรื่องพี่น้องมีให้ท่านเลือกหนึ่งจะอดทนรอและสู้ต่อหรือว่าจะเลือกคนใหม่สู้ต่อไปอัลเลาะห์อะลัมผมแนะนำเรื่องแบบนี้เนี่ยอิสติกรอฮะจะเดินหน้าหรือจะยุตินะต้องอิสติคอรอนะครับอันเนี้ยเราเนี่ยต้องอิสติคอรอนแล้วเพราะการรักชอบระหว่างชายหญิงเนี่ยโอเคมันก็มีความสุขแต่อย่าลืมนะชีวิตจริงมันไม่ได้อยู่แค่2คนนะครับแต่งงานไปแล้วต้องอยู่กับเจอพ่อเจอแม่เขาด้วยนะครับแล้วชีวิตคนไม่ใช่บ้านใส่ทองนะครับจะได้ไปพิสูจน์ความดีให้เขาโขกสับก่อนแล้วค่อยปรากฏความดีที่ชัดเจนมันไม่ใช่หลักหนังละครอิสติคอรอฮะว่าจะไปต่อหรือจะยุติขออัลเลาะห์เลือกให้อินชาอัลเลาะห์นะครับขออัลเลาะห์เลือกให้นะครับพี่น้องนะป้อนหนึ่งอยู่17ปีลูก4คนตายจากกันเกือบ10เดือนแล้วยิ่งนับวันยิ่งคิดถึงมาชาอัลลอฮ์สามีปัญญานะอยู่กันมา17ปีนะแล้วก็มีลูกด้วยกัน4คนนะเสียชีวิตจากกันไปวันยังคิดถึงอันนี้จริงๆนะปีเองก็มีประสบการณ์ตรงนี้นะฮะประสบการณ์ที่เราเคยพูดคุยภรรยาเสียชีวิตในเขาเรียกในอ้อมกอดนะปีเรานะอันนี้เรื่องผมจึงเข้าใจผมไม่ได้สัมผัสตรงนี้นะอยู่ด้วยกันมานานนี่17ปีนะอย่าว่าแต่17ปีเลยต่อให้อยู่แค่5ปีความผูกพันสามีปัญญานะครับพี่น้องและจากกันไปเนี่ยเชื่อแต่ครับคนลำบากมาด้วยกันแล้ววันหนึ่งที่มันจากกันเนี่ยมันคิดถึงแน่นอนขอให้ได้ไปอยู่ด้วยกันอีกในสวรรค์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเคสนี้บางเคสนะเกิดขึ้นเนี่ยวันแรกที่ฝังภรรยาสามีกลับมาบ้านเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปในบ้านได้นี่ผมถามกับแม่ปีผมเองเลยผู้ชายนะแต่ไม่สามารถจะเข้าไปในบ้านได้เพราะอะไรครับพี่น้องมันบรรยากาศที่เขาเคยอยู่กับภรรยาความผูกพันนี้เนี่ยมันเป็นความเมตตานะที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้ายังอยากอยู่กับบางคนนี้ต่อนะอย่าแต่งงานใหม่นะครับขอให้ได้อยู่ในสวรรค์ด้วยกันอีกอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอันนี้มาอีกเคสนะเลิกกันแล้วนะกับสามีผู้ชายไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลยอาจารย์มอบหมายให้อัลเลาะห์ตัดสินจะมอบหมายให้อัลเลาะห์ตัดสินกับอันนี้อีกเคสนึงเลยนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยจากกันไปยังคิดถึงอันนี้คือเลิกแล้วไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกอัลเลาะห์ตัดสินแน่นอนนะผู้ชายนะครับไม่ได้นะลูกยังไงต้องดูแลนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแหมอารมณ์ดีนะแฟนต้องคลานเข้ามาคุยผมแอบอยู่ใต้เตียงครับนี่คือการยอมแฟนคือการยอมชีวิตคู่นี่บางพรสวัสดิ์นี่บอกทุกวันนี้แฟนจะคุยกับผมต้องคลานเข้ามาคุยนะผมแอบอยู่ใต้เตียงคือฟังเนี่ยเป็นมุกนะมันเป็นมุกตลกใช่ไหมแต่นี่คือแกกำลังจะบอกปรัชญาบางอย่างในนี้ว่าเกิดเป็นผู้ชายบางอย่างเนี่ยยอมทำตัวแพ้แฟนบ้างชีวิตจะมีค่าจะมีความสุขมากขึ้นนะแกกำลังจะบอกว่าเราเป็นผู้ชายผู้นำบางครั้งทำตัวติดดินบ้างอินชาอัลเลาะห์จะมีความสุขนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะอัลลอฮ์ใช่ครับใช่ฮะฟิตนะเนี่ยความเลวร้ายจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกิยามะห์เลยจริงๆนะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นต้องอดทนนะครับและสิ่งที่จะป้องกันดีที่สุดศาสนานะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับการเลือกคนคนนั้นอยู่แล้วเขาให้อปปะนึงนี่ออกการเลือกตั้งถ้าเราต้องการเลือกคนคนนั้นอยู่แล้วแล้วเขาให้เงินจะถือว่าเป็นสินบนไหมครับเป็นสินบนนะ
ถ้าจะเลือกเขาอยู่แล้วเขาให้ก็ไม่ต้องเอาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์นะไม่เป็นรับเราต้องมีจุดยืนนะเชื่อเถอะครับคนอ่ะนะถ้าไม่รับสักทีมันไม่กล้ามาให้แล้วแต่ที่มันกล้ามาให้ตลอดเพราะมึงรับไงถ้าชาวบ้านพูดง่ายๆพอรับไงพี่น้องเขาถึงกล้าให้แต่บ้านไหนที่เขาไม่รับเนี่ยเชื่อเถอะครับเขาไม่กล้าไปยืนนะเขาอายนะเขาอายนะพูดง่ายๆเลยพี่น้องพูดภาษาชาวบ้านถ้ามึงยังรับเขาก็กล้าให้แต่ถ้ามึงไม่รับเขาก็ไม่กล้าให้นี่พูดบ้านๆเข้าใจง่ายๆชาวบ้านต้องมีจุดยืนนะขอแรงคนจนล้างบางคนไม่ดีพี่น้องอินชาอัลเลาะห์จุดยืนที่ดีที่สุดนะคนรากหญ้าคนจนๆรากหญ้าคนเหล่านี้มีพลังเยอะมากถ้าไม่เห็นแก่เงินอย่างเดียวสังคมเจริญอินชาอัลเลาะห์นะครับอายุเลข3แล้วดุอาต่อไปขอให้คู่ครองที่ดีอามีนแค่เลข3เองนะบางคนเพิ่งได้คู่ตอนเลข5นะครับจริงๆนะเราเนี่ยยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงเราอาจจะรู้สึกว่าเราเลข3แล้วไม่ต้องกลัวคู่ของเราจะมาตอนไหนเลขคือเลขอย่าไปสนใจแต่มันเยอะพี่น้องจะมาตอนไหนบางคนได้แต่งงานตอน70ก็มีตอน60ก็มีตอนไหนก็แล้วแต่ความรักคือความรักฮะคู่คือคู่ถ้าเขาคือคู่เราจริงๆต่อให้เราฟันหมดปากเขาก็ยังรักเราอยู่แน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่คู่ต่อให้จมูกโด่งเหมือนเสาไฟฟ้าเขาก็ไม่มีความรักให้เรานะรออดทนและจะเจอคนที่ใช่อินชาอัลเลาะห์ดุอาตะวักกันนะครับในนั้นอีกคุณพ่อไปดิเพราะว่าไม่ได้ดูแต่อัปโปมั่นแล้วต้องละหมาดสิเขาได้ไหมแม่ก็ต้องละหมาดอยู่เพราะว่าบางครั้งตอนมั่นเราไม่ทันละหมาดนะเราไม่ทันละหมาดอาจจะด้วยเหตุผลใดไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่มั่นกันไปแล้วยังอิสติคอรอได้นะครับอิสติคอรอได้นะถึงแม้มันจะดูช้ากันไปนิดนึงก็ตามเพราะเราตกลงเข้าไปแล้วนะแต่อิสติคอรอได้พี่น้องเพราะถ้าบางอย่างสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวฝ่ายตรงข้ามหลังจากเราอิสติคอรออัลลอฮ์อาจจะให้เราเห็นการยกเลิกมั่นการยกเลิกการมั่นจึงเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้ครับพี่น้องนะอิสติกรออีกนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะมันอีกสักตาป่วยนะเปิดไอเตลนิดนึงจานในสวรรค์เรามีสามีหลายๆคนได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะสามีเรามีคนเดียวนะอย่าไปไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นะคนเดียวฮะคนเดียวนะครับโอเคนะอันนี้อีกสุดท้ายนะครับคุณซาเนียซานะอิสติคอรอถ้าผู้หญิงละหมาดไม่ได้ทำยังไงคะอย่างเช่นช่วงประจำเดือนช่วงมีเฮดก็รอให้หมดเฮดแล้วก็ละหมาดแต่ถ้ามันเร่งด่วนจริงๆพี่น้องแล้วแบบต้องตัดสินใจพี่น้องขอดุอาแล้วกันขอดุอาให้อัลลอฮ์ชี้ทางขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับดุอาขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าไม่รีบรอให้หมดเฮดหมดประจำเดือนก็ละหมาดอิสติคอรอนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาตอนนี้โต้กำลังป่วยหนักโควิดการจันดูอาให้อัลลอฮ์คุ้มครองนะครับอามีนครับขออัลลอฮ์คุ้มครองโต้ท่านด้วยนะครับชะฟาฮัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์รักษาเขาด้วยนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนอามีนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะค่ำคืนนี้นะครับเรื่องอิสติคอรอหวังว่าเราจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตทุกคนอย่าลืมนะสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้นั่นคือสิ่งที่ใช่ที่สุดในชีวิตเราจะลาไปก่อนนะในค่ำคืนนี้ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ